สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลา10โปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดร.ชัยแฮกจับมือฮันนี่ณภักดิ์นำทีมนักแสดงนางวิสาขาถวายเพลพระสงฆ์และสามเณรกว่า250รูปณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารสุขุมวิท101เพื่อเอาเลิกเอาชัยก่อนซีรีส์สายธรรมะจะได้เลิกออกอากาศในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนที่จะถึงนี้ทางททบ5โดยเริ่มกิจกรรมเลี้ยงเพลพระสงฆ์และสามเณรในเวลา 11:00 น.โดยมีเมนูอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบจากร้านครัวถั่วแระก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกจากร้านประทุมทองขนมและน้ำดื่มจากทีมผู้จัดและนักแสดงร่วมกันถวายสังฆทานโดยมีข้าวสารจำนวน25กิโลและหนังสือสวดมนต์เมตตาใหญ่จำนวน500เล่มโดยมีพระศักดาข้อหยุ่นครูสอนภาษาอังกฤษภาษาไทยและเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลรับสังฆทานและให้พรค่ะจากนั้นในเวลา 12:30 น.ทีมผู้จัดและนักแสดงเข้ากราบสักการะอัฐิธาตุและทำพิธีบังสกุลอุทิศถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมโดยมีพระครูธรรมพานโกวิทให้การต้อนรับและทำพิธีบังสกุลณอาคารบุญญาวาสถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธีการทั้งหมดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปลานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ